่วนที่บึงกาฬนะครับก็มีกิจกรรมดีๆของตำรวจตระเวนชายแดนที่244นะครับออกหน่วยบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลครับพันตำรวจโทอนุรักษ์เสนามาศนะครับผบ.ร้อยตชด244บึงกาฬก็นำกำลังพลในสังกัดออกหน่วยบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจากตัวเมืองครับตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองทุ่มหมู่1ตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬเพื่อให้ประชาชนรู้จักหมั่นดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองเป็นการป้องกันโรคอีกทางหนึ่งด้วยนะครับก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้เป็นการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด้วยและช่วยเป็นแนวร่วมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับในการสอดส่องดูแลความสงบและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในพื้นที่นอกจากนั้นก็ยังเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย